เราใช้อะไรจกหน้าเรืองตอนนั้นมันไวมากเลยครับผมไม่รู้ว่าใช้มีดหรือไม้ครับอันนี้ก็คือเลือกหนึ่งชิ้นนะครับถ้ามีดก็ลดค่าเหลือปลาฉลามถ้าไม้แดงก็ลดค่าเหลือไม้พูหรือว่าปรับ10 ล้านงั้นเอาเป็นมีดก็ได้ครับมันใช่เหรอวะตีปล้นแก๊งใหม่แล้วต้องมาอาวุธเสียเหลือปลาฉลามเนี่ยไม่บอกวุฒิไปแล้วให้วุฒิไปคุยกับน้าติลาที่วุฒิบอกไปยังไม่รู้อ่ะนะครับน้าอยู่ไหมครับอนาคตจะมีแบบว่ามีปอกแขนหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าให้แบบว่าแก๊งที่โปรเทคใส่แบบว่าเห็นชัดไหมเนี่ยตะกี้นายกเขามาคุยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาทำเป็นอันนี้ให้ทำเป็นอะไรนะปอกแขนปอกแขนมันสภาใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำแบบไหนครับใช่ครับใช่แบบสภาแล้วมันเรืองแสงตอนกลางคืนนะครับเรืองแสงตอนกลางคืนปอนเก่งไหนวะน่าจะลิเบอร์ตี้ครับไปหนูคนนี้นี่ที่ตายจะไปหนูหรือบ๊อบเอ๊ะช่วยเล่าคร่าวๆได้ไหมครับว่าโดนยังไงโดนที่ไหนครับหนูจะไปส่งเพชรให้ลูกค้าที่ตู้ 2.0 แล้วตอนนี้ลูกค้าก็มารับเพชรหนูใช่ไหมคะแล้วเราก็ทำการซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้อยู่ดีๆหนูจะขึ้นรถไปกดเงินเหมือนกลัวลูกค้าบิดด้วยอ่ะก็เลยจะไปกดเงินที่โรงพยาบาลทะเลทรายปรากฏว่ามีโจรวิ่งไล่แล้วหนูก็วิ่งหนีก็วิ่งหนีอะค่ะจนโดนแทงตายปีตายแต่เรารู้ว่าเรามีโปรเทคใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็รู้ว่าหนูมีโปรเทคหนูก็ตะโกนไปนิดนึงแล้วนะว่าย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 าอย่างเงี้ยไม่บอกไม่เปลี่ยนเป็นไม่บอกเขาว่าเรามีโปรเทคไปเลยครับถ้าพูดอย่างนั้นหนูก็กลัวผมเข้าใจในมุมที่แบบว่าถ้าบอกเขาแล้วแบบเหมือนเราใช้สิทธิ์โปรเทคมากันอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบโจรหมั่นไส้อะไรอย่างงี้ถูกไหมเขาอาจจะฟีลก็ได้หนูกลัวอย่างนั้นอ่ะแต่ในอีกมุมหนึ่งคือถ้าโจรเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วคือถ้าโจรมันโดนมันก็ผมว่าเฟลมากกว่าอีกนะโดน10 ล้านอ่ะแต่ว่าตอนที่หนูสลบหนูอันนี้หนูพูดได้ใช่ไหมอ่ะตอนนี้ตอนสลบเดี๋ยวไอ้เรื่องพูดได้ครับฮะมึงจะอยู่ไหนเนี่ยพูดตรงนี้พูดได้ครับตอนที่หนูสลบหนูได้ยินเขาพูดกันว่าเฮ้ยโปรทิกเปล่าวะโปรทิกเปล่าวะอย่างเงี้ยนั่นแหละครับคือบางทีโจมันไม่มั่นใจไงแต่ว่าเราพูดไม่ได้ไงอันนี้ถ้าเป็นแก๊งที่โปรเทคเขาสลบนี่เขาพูดได้ป่ะครับหรือไม่ได้ยี่เหลืองเกือบสัตว์นะสุดท้ายแล้วมันเช็คโอซีอ่ะนะอยู่ปะโทษทีหลับซะแล้วอะไรเมื่อกี้เขาอธิบายว่าตอนเขาสลบอ่ะเหมือนเขาได้ยินเสียงโจนอ่ะถามว่าเฮ้ยโปรเทคมีโปรเทคเปล่าแต่ถามแบบเหมือนถามกับเพื่อนโจนอีกคนนึงอ่ะแต่เขาไม่ได้ตอบแบบเพราะเขากลัวแบบว่าแบบเอาใหม่ได้ไหมเขาโดนโจนแทงสลบตอนนี้เขาได้ยินเสียงโจนอ่ะแต่เขาไม่ได้ตอบแบบเพราะว่าเขากลัวแบบว่าปิดกดอะไรอย่างเงี้ยพูดตามก็เป็นความเสี่ยงของเขา
ใช่ความจริงเขาก็ทำถูกแล้วก็ความจริงเขาทำถูกแล้วแหละแต่ว่าเราทำอะไรให้มันชัดเจนคือต่อให้เช็คโอซีก็พูดไม่ได้ครับนะเช็คโอซีพูดได้ไหมมันต้องแล้วแต่นายกว่าไอ้เหี้ยกูไม่อยากไปแบบล้ำเส้นการทำงานนายกอ่ะนะครับเรียกกูวะกูว่าเฮ้ยมีใครรู้กูปะเนี่ยได้ยินครับได้ยินได้ยินไหมยากเนาะมันอยู่ที่ความคิดของคนเล่นแล้วอ่ะอันเนี้ยฝั่งโจรฝั่งโจรก็ไม่อยากแบบมันไม่ได้อยากลงไปเล่นกับคนมีโปรเทคอยู่แล้วว่ามันโดนหนักเว้ยแล้วฝั่งคนที่โดนปล้นน่ะมันก็ต้องเซฟตัวเองอ่ะถูกแล้วเซฟตัวเองด้วยแต่ก็ต้องช่วยเซฟโจรด้วยนะเว้ยเพราะได้สิทธิ์โปรเทคมาไม่เก็บอะไรไม่ได้เก็บอยู่แล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าเขากลัวเฟลถ้าเกิดพูดอย่างนั้นไปแต่มองกลับกันนะถ้าโจรมาเจออย่างเงี้ยมันก็ยิ่งกว่าปะทำอะไรวะเบลลี่เสียเงิน10ล้านอะแล้วไม่มีโปรทิคยังไม่ทำอะไรเลยครับนะวันนี้ต้องไปฟาร์มเองจ่ายค่าเปล่ายังใครจ่ายครับมึงอะทำพิจารณาสิบล้านนะเฮ้ยยังไม่ได้จ่ายเลยครับดีแล้วครับนะอย่าให้ผมไปจ่ายเลยครับช่วงนี้ฮะทำไมอะไม่ค่อยมีเงินนะครับช่วงนี้แย่ครับเดี๋ยวเราทำการ์ดให้สวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีบังการ์ดเพื่อผมเลยครับบิลลี่ผู้ปลดโปรเทคสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับน่าจะขายได้แพงแล้วครับเนี่ยเอาเรื่องนี่ครับนะมาเรื่องมาแล้วครับเราไปปล้นใช่ไหมเรื่องใช่ครับรู้ใช่ไหมว่าเขามีโปรเทคอะถ้าเอาจริงๆเลยใช่ไหมครับอันนี้คือผมไม่ทราบครับแล้วผมก็ตะโกนบอกเขาว่ามีโปรเทคหรือเปล่ามีโปรเทคหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็สลบไปครับผมก็เลยปล้นเลยก่อนสลบนะครับเราใช้อาวุธอะไรปล้นอ่ะน่าจะมีดครับไม่มีก็ไม้ครับสลับกันนะครับใส่หัวหมาถูกต้องไหมฮะใส่หัวหมาถูกต้องไหมหรือว่าใครคนไหนไม่ใช่ครับไม่ใช่หัวหมาครับในรูปเป็นมึงนะไอ้ดุ มึงจำได้ไม่ได้มึงไปตีเขาอะไอ้ดุมึงได้ตีเขาหรือเปล่าผู้หญิงเราจำได้ไหมว่าใครผมว่าไม่ได้ตีแต่ผมว่าจกจะไม่ได้ดึงของออกมาพี่มีคนจกหนูจกไม่ได้ดึงสองสามคนใช่แต่ไม่ได้ดึงเลยไม่ได้ดึงเอ้าแล้วเรื่องมันดึงป่ะน่ะของที่ดึงออกไปคือเรื่องน่าจะดึงพี่เพราะมันเป็นหลักคือโทรศัพท์ใช่ครับโทรศัพท์แล้วก็มีอะไรไหมไม่น่ามีแล้วแต่คนก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้จกเราใช้อะไรจกนะเรื่องตอนนั้นมันไวมากเลยครับผมไม่รู้ว่าใช้มีดหรือไม้ครับอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งชิ้นนะครับถ้ามีดก็ลดค่าเหลือปลาฉลามถ้าไม้แดงก็ลดค่าเหลือไม้พูเดี๋ยวว่าปรับ10ล้านงั้นเอาเป็นมีดก็ได้ครับโอเคเนาะเป็นมีดเนาะครับเก็บของไหมมีของในตัวไหมได้ครับมีครับมันใช่เหรอวะตีปล้นแก๊งใหม่แล้วต้องมาอาวุธเสียเหลือปลาขลามเนี่ย
กูว่าแบบมันยังไงไม่รู้วะอันนี้คุยแบบน้าเลยหลงแก๊งเก่าอยู่มาตั้ง2ปีแล้วแต่ช่างเถอะทำเถอะทำเลยว่าเอาเงินแก๊งจ่ายให้มันไหมพี่หลงไม่อยากให้ชื่อมันขึ้นเอาเงินจ่ายไปเถอะแค่10ล้านไอ้แค่สกู2ตัวก็ได้แล้วเพื่อนแป๊บเดียวก็อยู่นั้นก็ต้องอยู่ในห่ออีก45อยู่ชั่วโมงเสียเวลาด้วยว่ามันนอนจ่ายไปเลยจ่ายไปเลยเดี๋ยวกูเองกูจ่ายเองมีเงินแก๊งละมันดูยากด้วยเว้ยผมก็ห้ามไม่ทันเพราะว่ามันเหมือนโอโซนจริงเลยอ่ะผมมาไม่ทันเหมือนแล้วเวลาตอนแรกมึงจำไว้ไอ้คาร์เมลอนตู้ไม่ผมมาไม่ทันจริงเพราะว่ามีตอนแรกผมยังคิดว่าเฮ้ยเฮียซิกซ์บอกว่าที่ผมเห็นนะผมเห็นแค่ข้างหน้าเสื้อเขาไงผมไม่ได้เห็นหลังเสื้อเขาอ่ะยิงไปก็ล้มแล้วไม่รู้หรอกถ้าถามจริงๆถ้าอาวุธหายกับเสีย10ล้านอ่ะอาวุธหายไม่ดีกว่าหรอให้มันเซฟเวลาไงถ้ามันเถอะแต่มันไม่คิดเยอะหรอกเสียเวลาจริงไอ้เหี้ยขายยาเรา100ขวด 1,000 ขวดก็ได้แล้ว10ล้านอ่ะก็จริงนะไม่พี่แต่ตีแบบเป็นกล่องดีกว่ามั้ยครับพี่ไม่มีตีเป็นกล่องดีกว่าคือยังไงโหมึงจะไปซีเรียสเรื่องเงินทําไมเสียเวลามึงเอาเวลาที่มึงเข้าตู้แล้วไปหาเงินดีกว่าถ้ามึงรู้สึกผิดเมื่อแค่หาเงินมาคืนแก๊งแค่นั้นเองโหไม่อยากให้มึงมานั่งเสียเวลาเงินเหี้ยแป๊บเดียวแหละมึงซีเรียสทําไมก็จริงเลยไปก็ไปได้ทั้งหมดแต่มันกลายเป็นมึงที่สวยไอ้เหี้ยไปเราไปกันหมดอ่ะมันจะไปโทษมึงคนเดียวไม่ได้อ่ะถูกป่ะรอก่อนนะแล้วเขาจะทำอะไรไม่รู้สักอย่างมึงรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วเวลาเราไปปล้นเราก็ไอ้นี่อยู่แล้วเราหลบอยู่แล้วใช่ใช่แค่มึงสวยอ่ะมันไม่ได้มึงผิดกับผิดทั้งหมดอันนี้อะไรวะเนี่ยเราโปรเทคทั้งหมดเอ้าโปรเทคไม่มีแล้วพี่เหตุเกิดจากเราหรือเปล่าอีกแล้วเหรอเกียร์สตาร์ดิ้งครับทุกคนโทษทีมาลิเพิ่งมาโดนอีกแล้วป่ะนี่อาจจะเป็นโปรเทคของนายกก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับสภาเขาบอกที่เกี่ยวข้องกับสภาอาจจะไปเป็นโปรเทคของนายกแทนก็ได้เพราะเขาตรวจสอบเองคุยไหมลงไปถามเขาไหมไม่ได้รู้เห็นเขาบอกว่าพี่ศิลาจะขึ้นมาคุยลงไปข้างล่างก็ได้พี่ไปดูไปแบงค์ล่างลงไปคุยข้างล่างให้ผู้ใหญ่มาที่มหาลัยไปแล้วทำไม่คุยน้าไปไหนแล้ววะสตาร์ดี้บอยยกเลิกให้หมดเลยยกเลิกให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องปวดหัวด้วยทั้งหมดเลยยกเลิกโปรเทคทั้งหมดนะทั้งโปรเทคทั่วไปหลังการตีหรืออะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับสภาเรายกเลิกทั้งหมดคำสั่งจากน้าโดยตรงน้าอยู่ไหนอ่ะน้าอยู่หน้าตู้หลงต้องเลิกไหมครับฮัลโหลนะไปหลงว่าไงยกเลิกทำไมอ่ะยังไม่โดนนะอ่ะยกเลิกทำไมโอ้ยเหี้ยรับผิดชอบแล้วกูเหนื่อยแล้วมันมีอะไรครอบคลุมเยอะเพราะเหมือนเดิมก็ดีแล้วครับแค่ผมที่บอกที่ถามนะไปเรื่องที่มันทำให้ชัดเจนมากกว่านี้ครับนอกนั้นผมไม่ได้ติดอะไรครับได้ยินผมเปล่าว่า
ีพลเอกเหมือนเดิมอ่ะดีแล้วครับแค่อาจจะกูไม่อยากรับผิดชอบอะไรอย่างงี้แล้วไอ้เหี้ยโดนทุกวันโดนทุกดอกไอ้เหี้ยกูไม่รู้ต้องทำไงแล้วไอ้สัตว์ให้ถูกใจชาวบ้านชาวช่องเขามึงก็ช่วยกูพูดสิให้กูพูดคนเดียวไงไอ้เหี้ยไอ้บินไอ้บินพูดดิบินมันไม่มีระบบโปรเทคไม่ได้เฮ้ยในวอร์มึงอยู่ปะเนี่ยไอ้บินอยู่พี่อยู่อยู่มึงก็มาช่วยกูพูดสินะครับผมว่าเอาระบบแบบเดิมดีไหมครับแค่ว่ามีกองไม่ต้องเอาออกไปแหละไอ้เหี้ยกูเกียร์มานั่งแบบอธิบายแล้วกูเข้าใจพวกมึงนะเข้าใจทุกอย่างคือมันควรจะเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นคือกูรู้ว่าพวกมึงคิดอะไรมันควรจะเป็นอย่างที่พวกมึงคิดแต่ถูกต้องแล้วเว้ยว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับนะคืออันนี้กูบอกกันเลยมันเป็นระบบสังคมโดยรวมว่ะไอ้เหี้ยมันก้ำกืนเหมือนกันนะมันก้ำกืนเหมือนกันที่มันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยคือถามจริงกูก็ไม่ได้อยากเหนื่อยเพิ่มมานั่งแบบโปรทงโปรเทคอะไรเข้าใจผมเข้าใจในมันมีหลายมุมมองอับนะถ้ามุมมองคนที่มาใหม่กับคนที่มาเก่าไอ้คนที่อยู่มานานแล้วถูกไหมเออเพราะผมก็ปรับมาได้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ปรับนะคือกูรู้คือกูอ่ะอันเนี้ยกูบอกเลยนะที่ยกเลิกโปรเทคอ่ะเพราะว่าปัญหามันซ้ำซ้อนแล้วนี่มันสองรอบที่สองแล้วมันไม่ใช่แก๊งมึงแก๊งแรกไม่อันนี้ผมว่าถ้านักนักแก้อย่างที่ผมเสนอไปผมว่ามันช่วยได้เยอะลองดูก่อนไหมเดี๋ยวกูอธิบายพวกมึงนะคือกูเข้าใจพวกมึงกูเข้าใจพวกมึงว่าบางทีอ่ะมันแบบพี่หลงตัดสายผมทำไมเนี่ยทำไมทำแบบนี้เนี่ยผมจะไปเจอตัวเนี่ยมาครับโดนนู่นโดนนี่จนแบบไม่มีแบบไม่ได้เป็นตัวของตัวเองคือกูเข้าใจทุกอย่างแหละแล้วกูก็เชื่อว่ามึงรู้ว่ากูเข้าใจเว้ยเข้าใจใช่ไหมไม่ผมก็เข้าใจพี่ครับที่มันต้องมีอะไอ้เรื่องระบบโดยรวมสังคมโดยรวมนะเข้าใจค่ะขออนุญาตใช้ตู้นะคะพี่จันเย็นก่อนโอ้ยกูไม่ได้ใจร้อนเลยถ้ากูใจร้อนกูไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกกูมึงรู้อยู่แล้วไอ้เหี้ยรู้แต่พี่กำลังปวดหัวไงแต่แค่แบบว่าผมว่ามันต้องมีครับพี่ระบบโปรเทคอะจะแบบแค่แบบบางสถานการณ์มันเกิดขึ้นโดยที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจอะเราพยายามเลี่ยงแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าพี่เอาระบบโปรเทคออกตอนเนี้ยใช่มันอาจจะแบบดีชั่วคราวแต่ระยะยาวอ่ะพี่ก็รู้อยู่พี่หนักกว่านี้แน่แล้วพี่จะไปแก้ปัญหาตอนที่มันปัญหามันมาเยอะๆหรอครับแค่ปัญหาตอนนี้มันเกิดขึ้นจากที่แบบว่าเป็นแบบเป็นช่องนึงที่มันโหวขึ้นมาที่เราเจออ่ะซึ่งตอนแรกเราไม่ได้มองภาพตรงนี้ไว้มึงฟังนะเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าไอ้เหี้ยมันเป็นปัญหาแก้ปัญหาถูกจุดหรือเปล่ากูแก้ปัญหาเรื่อยๆมาตลอดเว้ยอันนี้รู้ครับนะแต่ปัญหาคือไอ้เหี้ยมึงนึกภาพออกไหมว่า2 ปี นะเว้ยกูเจอแต่เรื่องเดิมๆทุกอย่างกูถอยหมดรวมไปถึงระบบความคิดระบบสังคมที่กูต้องมานั่งเจอไอ้เหี้ยนิดนึงมาละนิดนึงแบบไอ้เหี้ยด่ามันไม่ใช่คนอ่ะมึงนึกภาพเปล่าวะมีแม่ไว้หน้าน้องคนคุณว้าวได้ป่ะอะไรครับไอ้เหี้ยนี่ก็ไม่รู้สถานการณ์เลยน้าสวัสดีครับครับเข้าใจครับก็โทมเหรอครับบังสวัสดีครับไม่ไม่มี3คือบางทีอ่ะแบบพวกมึงนึกภาพป่ะว่าแบบไอ้เหี้ยมึงก็จะฟีลผู้ตรวจสอบป่ะผู้ตรวจสอบเสร็จปุ๊บไอ้สัตว์ยัดแม่แบบโดนทุกทางอ่ะมึงเล่นแก๊งมึงเจอแค่ทางเดียวคือฝั่งตรงข้ามของมึงแต่กูโดนทุกทางเข้าใจครับแล้วก็มีพวกตักกาเพี้ยนๆไม่ว่าจะโอ้พวกมึงหรือมันจะอะไรพวกมึงอ่ะกูไม่ได้อยากสนใจหรอกจริงๆเพราะว่ามันเป็นสิทธิของพวกมึงอ้าวถ้าน้าไม่มีโปรเทคผมก็ไม่อยู่ดูไว้อ่ะค
คือกูไม่ได้แบบไอ้นี่นะเว้ยจริงคือกูแบบพวกมึงอ่ะไอ้เหี้ยกูเข้าใจพวกมึงดีกูก็หาอะไรพวกมึงให้พวกมึงเล่นตลอดไอ้สัตว์แต่ว่าบางอย่างที่มันต้องทำอ่ะกูพูดกับมึงตรงๆเลยนะทำไมถึงต้องให้เช็คข้างนอกหรือเปล่าคนกูไม่พอพวกมึงรู้ไหมว่ากูประสบปัญหาอะไรนี่มึงถามไอ้วุฒิสิเมืองพัฒนาตามความคิดใช่เมืองพัฒนาตามความคิดใช่แต่คนที่สภาทำงานได้ไม่เท่าเดิมหรือนั่นคือน้อยลงกูถึงต้องเลือกทางนี้มีใครมาทดแทนได้บ้างมึงเห็นกูเปิดรับสมัครไหมมึงเห็นกูเปิดรับสมัครไหมคือกูเข้าใจผู้มึงดีทุกอย่างแต่ที่ต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าคนมันรองรับไม่ได้ตอนแรกอ่ะมึงดูดิตอนก่อนที่กูจะเปลี่ยนอ่ะกูก็ปล่อยเลยถ้าเกิดว่าสมมติผู้มึงไปป้นฟูลโปรเทคถ้าเกิดจับตัวไม่ได้ก็ปล่อยถูกต้องไหมล่ะหรือไม่จริงหลงใช่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 แต่คนกูไม่พอจริงไอ้เหี้ยไม่เช็ค OC ผมไม่ได้อะไรเลยครับแค่ตอนเนี้ยเวลาอ่ะพูดตรงๆเลยเวลาพวกผมไปป้นอ่ะพยายามจะเลี่ยงหมดไล่เช็คถามน้องหมดเฮ้ยมึงชัวร์ใช่ไหมพยายามเลี่ยงครับไม่ได้อยากลงไปป้นโปรเทคคนที่มีโปรเทคอยู่แล้วมันเจ็บครับมีอะไรกันเหรอช็อตช็อตเนี่ยดูมึงดูดิอะไรอย่างอ่ะกูเชื่อว่าพวกมึงรู้อ่ะนี่เรือตัวปรับไปยังอ่ะพี่กูไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยคือกูไม่ได้ซีเรียสยังไม่จ่ายอ่ะพี่เหี้ยคือกูไม่ได้ซีเรียสเลยแล้วกูก็ไม่ได้หงุดหงิดนะนี่กูบอกมึงเลยนะไอ้หลงไม่ได้หงุดหงิดอะไรเลยเว้ยพี่อย่าวอนนะไม่ได้หงุดหงิดอะไรเลยเข้าใจด้วยซ้ําไอ้เหี้ยคนเนี้ยทํามาได้ถึงขนาดเนี้ยเพราะความเข้าใจเว้ยไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากูต้องทำทุกอย่างเพื่อรองรับทุกคนธนาจะเอาโปรเทคกลับมาไหมล่ะเอามีเหมือนเดิมดีกว่าเอากลับมาก็ได้ไม่มีปัญหาก็แค่ประกาศใหม่ผมว่าเอาจริงๆอะครับนาแค่เหนื่อยอะในความรู้สึกผมนะแล้วแบบว่าเวลานัดรับปัญหาอะไรตรงนี้มันไม่มีใครเข้าใจนะเหมือนที่นัดเจอหรอกผมเข้าใจไม่เขาเจอแต่เรื่องเดิมๆพวกมึงปัญหาเป็นปัญหาที่แบบต้องรับกูจะบอกให้นะพวกมึงอ่ะพวกมึงควรจะมาช่วยกูทำด้วยถามต่อเนี่ยไอ้เหี้ยจริงๆมึงจะได้เข้าใจวันวันกูแทบไม่ได้นอนเลยมึงถามน้องกูดิวันวันกูแทบไม่ได้นอนเลยเพราะงานกูก็ต้องทีไม่ได้ผมรู้สึกว่าการที่เรามาคุยกันครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ได้คุยแบบเหมือนตอนที่เราคุยปกติครับผมว่านะถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะแต่ถ้าเรามาคุยปกติแบบเฮ้ยพี่นะครับผมว่าคนที่เป็นโจรปล้นมันปล้นยากนะลองใส่ปลอกแขนลองอะไรอย่างงี้ดูมั้ยผมว่ามันน่าจะซอฟต์กว่าจริงเยอะแต่นี่คือแบบว่าเรื่องพอมันมีเรื่องแบบปรับนู่นปรับนี่หรืออะไรนู่นอะไรนี่เดี๋ยวมันเลยยุ่งยากครับเนี่ยผมเข้าใจอยู่ครับแต่คืออันนี้ในมุมมองของนะคือผมรู้ว่ากระเป๋า925ว่าน้าเหนื่อยหรือแบบอะไรก็แล้วแต่คือถ้าน้าปกโปรเทคของแบบน้าไม่ทำต่อแล้วอ่ะมันสนุกครับผมพูดเลยว่ามันสนุกแต่มันไปต่อไม่ได้นะมันไม่พัฒนาต่อแล้วมึงลองคิดดูดิถ้าพี่ไม่ทำอ่ะมึงลองคิดดูดิคนเราเว้ยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอ่ะมันคือดีรักษาผลประโยชน์พวกพ้องอ่ะมันคือดีแต่มันเป็นการยากกว่าเว้ยโอเคครับที่มึงจะต้องตอบสนองคนทั้งหมดพี่ผมยกมือได้ไหมว่าไงไม่รู้หรอกว่าเรื่องอะไรแต่ว่าถ้าเรื่องโปรเทคแบบพี่ทำเกาะมาตัวหนึ่งแบบเป็นสีลุ้งสีอะไรก็ได้ที่แบบชัดๆคุยไปแล้วคุยแล้วพี่กูไม่รู้ทำให้ใส่ไปเลยพี่บอกอยู่นี่ไอ้สัตว์นี่กูบอกมึงให้นะพวกกูอ่ะเข้าใจพวกมึงดีที่สุดไอ้เหี้ยไม่แต่ถ้าเรื่องผิดมันก็ต้องโดนพี่ไม่เดี๋ยวมึงฟังก่อนคือไอ้หลงมึงต้องเข้าใจนะฮะกูเข้าใจพวกมึงกูถึงหาอะไรมาให้นี่ตลอดไม่ใช่ไม่เข้าใจเลยแล้วนี่ก็ไม่ได้โมโหด้วยผมหมดแล้วใช่ไหมครับเพราะมันเป็นปัญหาเรื่องเดิมๆอ่ะถ้าจะทำอะไรทีนึงก็ต้องมารอคือมึงอาจจะไม่ได้แบบคุกคีการทำงานพ่วงกับหลังบ้านเว้ยเฮ้ยแต่มันเยอะจริงสภาได้ไหมครับผมขอโทษพี่แหละเมื่อกี้ผมไม่อาจจะใช้ลมมากไปคือกูเข้าใจมึงทำผิดมาหรอถ้าเกิดว่าน้อยใจอ่ะไอ้เหี้ยอยู่มาตั้ง2ปีถ้าเกิดสมมตินะไอ้เหี้ยถ้าเกิดสมมติกูไม่เข้าใจกูทักหามึงไปแล้วจริงป่ะล่ะ
แต่นี่คือเข้าใจเลยต่อบักอ่ะไม่แต่พี่ก็ต้องเข้าใจพี่ก็ต้องเข้าใจทุกคนอ่ะถ้าพี่ไม่ทำโปรเจกต์ต่อก็มันก็ได้แค่ชั่วคราวอ่ะอันนี้จริงครับที่ผมบอกเลยมันสะดวกได้แค่ตอนนี้ครับแต่มันไปต่อไม่ได้หรอกครับพี่ถ้าพูดตรงๆอ่ะแต่เรื่องโปรเจกต์ผมอยากให้พี่แบบว่าลดลงนิดนึงอ่ะเพราะช่วงนี้เงินมันก็ของมันหาง่ายอ่ะผมแบบรู้สึกว่าเดือนนึงหรือ2เดือนมันเยอะไปสำหรับบางแก๊งอยากให้เขาแบบ15วันแล้วอีก15วันมึงก็แบบว่าออกบัตรอีกรอบไปเจออะไรหน่อยง่ายไปหน่อย925ครับเก็ตป่ะพี่อันนี้เสนอพี่นะพูดอย่างงี้มึงมาทำเลยเลข925มาป่ะถามเสนอสภาเหรอบ้าบอทอมพุทธาเช็คก็มีเสร็จไงเดี๋ยวเขาก็หาไอ้นี่หรอเข้าข้างเขาบอกไอ้เหี้ยบอกไปเถอะไอ้เหี้ยจริงๆแบบบางทีติ่งแบบติ่งพวกมึงอ่ะให้มันน้อยๆหน่อยคุยกูไม่ใช่เพื่อเล่นพวกมึงไอ้สัตว์เล็บแม่มึงมาพิมพ์แบบต้นตีนต้นตีนอ่ะเล็กไปเออพวกมึงต้องข้ามข้ามมึงเว้ยจริงกูบอกให้นะข้ามกันเลยนะเวลามีปัญหาพวกมึงอ่ะช่วยกันแต่พอเวลากูมีปัญหากูมีแค่กูคนเดียวเว้ยไอ้เหี้ยบอยหน่อยว่าหาไม่เจอวะพี่บอกเลยผมไอ้นี่อยู่แล้วการให้จากการให้ครับก็ข้ามทุกคนเลยแชททุกคนอ่ะอย่าด่ากูไม่ใช่เพื่อนเล่นพวกมึงนะไอ้สัตว์ถ้ามันถ้ามึงเก่งจริงอ่ะมึงทักมาเพจกูใครไปโถมช่องไปสวนเหรอวะเพจกูมาด่าดิถ้ามึงสดอ่ะมึงทักมาไม่ต้องไปต้นตีนแบบเก่งแต่รับหลังเว้ยเหี้ยกูตอบสนองให้พวกมึงได้ทุกตัวเดี๋ยวรอสักครู่นะคะได้ครับเข้าไปหาหัวแดงได้เลยครับอันน่ะพี่พี่ทานรอดีกว่าคือเรามีหน่วยงานขอมึงไม่ได้เป็นคนโดนไงเกียรู้ก็เข้าใจแหละมึงลองสังเกตดูแล้วกันสังเกตดูแล้วกันเข้าใจเข้าใจเวลาพวกมึงโดนนะพวกมึงมีกันเว้ยแต่เวลากูโดนน่ะกูมีแค่กูเฮ้ยแล้วอยู่ไอ้เกียป่ะเอ้าบ้านใหม่เออพี่มาอยู่กับผมไหมผมช่วยพี่เองอันนี้น้อยใจปะไม่น้อยใจหรอกพาไปลงอ่างทุกวันไม่น้อยใจหรอกเขามีเมียแล้วเออใช่ผมพาไปพี่ไปพอดรักทุกวันโอเค30นะแฟนพี่แต่จริงเขาไปได้นะเขามีอ่ะ อย่าไม่เล่นดูดิไม่เล่นเดี๋ยวพี่คิดมากนะอย่าคิดมากโอเคไหมโอเคป่ะนะพี่มันน่าจะเป็นประโยคที่ผมพูดเมื่อกี้แหละใช่ปะประโยคอะไรวะหมายถึงอะไรอ่ะไอประโยคที่ผมพูดกับวุฒิเมื่อกี้ไอ้ประโยค2ปีอ่ะครับไม่ผมเชื่อว่าผมเชื่อพี่ได้ยินคือมึงฟังนะมึงฟังนะคือกูอ่ะไม่ได้ซีเรียสกูเข้าใจพวกมึงด้วยซ้ำอย่างพวกมึงเนี้ยไอ้เหี้ยมึงเป็นน้องไอ้เหี้ยมึงจะทำอะไรกูไม่มีปัญหาอยู่แล้วไอ้เหี้ยไม่ไงที่ผมสื่ออาจจะมีแบบว่าพวกคนดูแบบตามน้ำผมไปไงพี่เดือดเหรอไม่ได้เดือดคือพูดแบบอารมณ์น้อยใจอ่ะเข้าใจป่ะหลงมึงฟังนะไอ้หลงมึงฟังนะคือพวกมึงจะสื่ออะไรใช่ป่ะพวกมึงจะทำเหี้ยอะไรบางทีอ่ะเราคุยกันเองอยู่แล้วปกติแล้วก็คุยเวลามีปัญหาแล้วก็คุยกันเข้าใจฟีลมั้ยเพราะฉะนั้นส่วนตัวกูรู้อยู่แล้วว่ามึงไม่ได้เป็นคนอะไรกับใครอ่ะมึงเข้าใจป่ะมึงก็แค่เป็นคนที่พูดตามความรู้สึกจังหวะมันโดนสดอย่างงี้เหรอเออมันก็เหมือนมึงคิดอะไรอยู่มึงเจออะไรอยู่มึงก็พูดกูก็เป็นทุกคนก็เป็นเรื่องเหี้ยใช่เวลาพี่เงี้ยพี่ก็พูดเลยบางทีอ่ะพี่อยากพี่ก็ไปถูกปะล่ะมีแก๊งอื่นโทษทีครับใช้ตู้ครับสภาใช้ตู้ครับโทษทีครับไม่ตอนแรกนึกว่ามีแค่นี้มินเนี่ยนมาเลยกระเป๋าข้างนอกเหรอลุงวงเจสซี่ค่ะเลยไปคุยข้างนอกเดี๋ยววะขอโทษค่ะหนูทำตัวรีบๆอยู่ค่ะ
เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับสกอร์ไม่ต้องรีบครับหนูมีผัวยังสกอร์อะไรแล้วอ่ะสกอร์อะไรแล้วสกอร์อะไรแล้วชื่ออะไรอ่ะ272ผมที่ช่วงนี้45ครับชื่ออะไรอ่ะออกสภาพแบบนี้กับไอเรือนเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยชื่อจูจูครับเข้าหอคืออะไรวะก็ควรจ่ายนะถ้ามันผิดอ่ะ30นาทีเราทําอะไรสักอย่างนึงแล้วพี่แต่แค่จะเลือกจ่ายจะเลือกไม่ได้ผมพูดออกไปอ่ะเพราะเป็นอารมณ์ที่แบบหน่อยใจแค่นั้นเองเว้ยผมไม่ต้องครับครับแค่แบกเสาแล้วมั้ยเนี่ยรักมากผมไม่ได้เก็บแต้มแล้วก็ไม่ได้หาผลบุญแล้วผมยืนยันว่าผมจะรักไม่ใช่เพียงแค่หลงคุณฮัลโหลพี่อยากขึ้นมาไปกินข้าวกันมั้ยผมไม่รู้เรื่องนะนี่กูจะบอกให้นะไอ้หลงมึงอ่ะไม่ต้องคิดมากเว้ยไอ้เหี้ยมึงอ่ะน้องกูคือกูทำทุกอย่างก็เพื่อพวกมึงอ่ะไม่ผมก็ต้องแคร์พี่ป่ะที่มันมาไกลอย่างงี้ก็เพราะพี่อ่ะจะมาแป๊บหนึ่งจะมาแป๊บหนึ่งฮะกระเสียดเดียวเฮียเรืองไปไหนฮะงอมมั้ยเนี่ยเรียกมาดินุ่นๆพี่นุ่นๆโอ้ไม่ต้องเครียดไม่หลงมาเนี่ยพี่เอ้ยโพดมึงมีอะไรมึงก็คุยตรงนี้ไอ้สัตว์คุยเลยแล้วมีเลยจะยอมมีดหายพี่จะยอมมีดหายไอ้มีดหายพี่มันเสียเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตีอีกก็บอกแล้วว่า10ล้านนั่นแหละตามที่กูพูดนั่นแหละอย่าดื้อเรื่องมานี่แต่ผมมีคุยกูนี่มาคุยกูนี่คุยนี่กูจะมีเหี้ยอะไรมีไม้อยู่อ่ะพี่เออมึงก็ยังมานี่ไอ้เหี้ยปอกแขนละพามันต่างกันยังไงครับแต่ละสีสีชมพูคือเด็กใหม่สีดำคือส่วนกลางแล้วก็สีฟ้าเป็นของผู้หญิงแล้วอย่างสีเหลืองอะเยลโล่อะไรครับเนี่ยผู้เล่นใหม่โดนสีแก๊งสีเหลืองๆไอ้สีทองขาวนี่คือของผู้ชายเอาง่ายๆนะน้าก็เปรียบเหมือนเหมือนพี่หนุ่มกันชัยอะส่วนกลางรายการอะไรนะโหนกระแสปะส่วนกลางด้วยไอ้เหี้ยจะเครียดทำไมอะอ๋อดูแลบ้านโอเคครับYeah, all day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.